เสียงอะไรเนี่ยสวัสดีขึ้นแล้วจ้าคุยเจริญสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้คืออ่านแบบคุยกันแบบนั่งคุยแบบบานๆนั่งคุยกันแบบบานๆประชุมเดี๋ยวที่น่าจะออกไปตามหาคนแล้วค่ะคุณลูกเพจ วันนี้ก็เลยจะมาเคาะเคสก่อนนะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่หลายๆอย่างนะครับเริ่มผ่อนปลนแล้วเนาะกิจการกิจกรรมใดๆการเดินทางข้ามจังหวัดก็ดีขึ้นนะไปได้ไปสามารถไปได้อะไรเงี้ยนะคะสวัสดีลูกเพจจะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมและภาพชัดเจนดีไหมจ๊ะ130แล้วดีจ้าลูกเพจก็วันนี้ก็คือคุยกันแบบสบายๆนะนั่งคุยเดี๋ยวจะคุยกับพี่เมย์ก่อนนะครับว่าจะไปเคสไหนบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตอนโควิดอะเนาะทำมาหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็รับมาหลายเคสเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีลงอีจันพีพีอีจันอะไรเงี้ยสวัสดีจ้าลูกเพจจ้ะก็เป็นพี่เต้ยพี่เต้ยแล้วก็พี่เมย์คนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เช็คเสียงเลยสบายดีสวัสดีครับจากลาวด้วยอ่ะรอติดตามตอนต่อไปค่ะโอเคเป็นไงกันบ้างกลับมาแล้วรอคอยวันนี้จะมาคุยกันก่อนค่ะคุณลูกเพจจะมาคุยกับพี่เมย์เลิกก็คือยังไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่มีลงอีจันพี่เมย์ก็ไปเป็นเฮดออกซิเจนนะเนาะไปดูออกซิเจนด่วนจ้ะเสียงเบามากเหรอพี่ทวีบอกเบาจริงเหรอเฮ้ยเสียงหนูก็ปกตินะจะมาคุยกับพี่เมย์เลิกก็คือยังไม่ได้คุยกันเลยชัดอยู่นะจ้าดังอยู่นะของหนูชัดเจนอยู่นะพี่อะไรพี่ทวีครับของหนูชัดเจนนะพี่ฮาร์ดฮาร์ดบอกชัดเจนนะหนูเอาไมค์วางไว้ตรงนี้นะอุ้ยมาแล้วพี่เต้ยอยากตามหาลูกสาวจังไม่เจอ40ปีวะซั่นโหก็คือตอนนี้ก็คือลูกสาวน่าจะเป็นฝั่งเป็นฝาลูกสาวมีลูกแล้วลูกสาวมีลูกแล้วมั้ง40ปีนี่คุณแม่เท่าไหร่แล้ววะ40ก็ถ้าแม่60ไม่เจอประมาณ10กว่าเดี๋ยวก่อนนะแม่อยากเจอลูกสาวไม่เจอ40ปีพ่อไอ้สมใจแม่นะอยากเจอลูกสาวจังคิดฮอดหลายๆสวัสดีจ้าพี่ออนอนงเสียงยังเบาอยู่หรอพี่ลองเร่งเสียงไหมเร่งเสียงได้ไหมจ้าหรือว่าเราต้องเพิ่มวอลลุ่มเสียงเนี่ยเราของเราก็ดังอยู่เด้ออืมของหนูดังอยู่นะอยากตามหาลูกสาวพี่สมใจพัดภาคกับลูกสาวกี่ปีจ้าโอ้ลูกตอนนี้ลูกสาวถ้าเขามีผัวก็อันนี้ก็เป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะมั้งมีหลานแล้วนะมีเหลนมีหลานมีเหลนไปแล้วร้อยหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเต้ยจะออกไปตามหาคนแล้วนะน้ำฝนเจอลูกชายมากไม่เจอ40กว่าปีอุ้ย40ปีมี2เคสแล้วนะเนี่ยจ้าโอเคคุณบก.วัชรินทร์ชัดจ้าชัดจ้าขอบคุณจ้าเห็นลูกเพจก็อุ้ยไม่เคยเจออยากตามหาแม่ไม่เจอมา40ปีค่ะไม่เคยเห็นหน้าเมื่อกี้ก็มีคนนึงบอกอยากตามหาลูกสาวอันนี้ก็มีผู้หญิงเด็กผู้หญิงมาบอกว่าไม่เจอมา40ปีโอ้หรือว่าเขาจะเป็นอันนี้กันหรือเปล่า คนนึงตามหาลูก40ปีอันนี้ก็มาบอกว่าไม่เคยเจอหน้าแม่เลย40ปีพี่น้ำฝนบอกเคยติดต่อไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีใครตอบเลยคือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคยแทบจะไม่ได้แต่อินบ็อกซ์ของอีเตอร์อีจันเลยใช่เพราะอะไรเพราะว่าเรามัวแต่ช่วยเรื่องของโควิดอยู่นะครับถามว่าแทบจะไม่ได้แตะเลยก็เกินไปแต่ว่าได้เข้ามาดูผ่านๆนิดหน่อยพี่เมย์เชื่อไหมว่าทุกวันละประมาณ10กว่าข้อความยังมีคนอยากให้เราช่วยตามหาคนอยู่ตลอดเวลาทุกวันตั้งแต่ช่วงเต้ไม่ได้ดูอินบ็อกซ์แบบถี่นะครับประมาณช่วงปลายเมษาก็ตั้งแต่ประมาณ28 29 30มีทุกวันและวันละประมาณ 5-10 ข้อความได้ก็ยังคงมีคนอยากก็เป็นพันก็เป็นพันช่วยตามหาพ่อแม่ให้หน่อยอะไรเงี้ยก็เพจเราก็เฉพาะเจาะจงดีแล้วก็ชัดเจนดีในเรื่องของจุดยืนว่าน้อยมากๆเลยที่จะมาขอร้องให้ช่วยแบบไม่สบายหรือว่าป่วยโควิดอะไรเงี้ยก็จะไปชัดเจนที่กลุ่มเพจอีจันเป็นส่วนใหญ่
เยอะมากๆมันก็ชัดเจนเลยนะว่าอันนั้นทำเกี่ยวกับพาร์ทโควิดอันนี้ก็คือคนก็ยังต้องการให้ช่วยตามหาเนาะใช่โควิดเพราะนั้นก็จะไปส่งอาหารให้ผู้ป่วยก็มีโทรมาหาบอกอยากให้ตามหาคุณพ่อก็อยากช่วยเต็มที่แต่ว่าช่วงนั้นมันโควิดอยู่เนาะมันหนักน้ำปักมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันปลดมันขออนุญาตนะครับพยายามไอ้ช่วงนี้มันเหมือนเริ่มคลายนะเหมือนที่เต้ยบอกตั้งแต่ตอนแรกมันเริ่มผ่อนคลายแล้วก็วันนี้เป็น1ตุลาก็คือเริ่มผ่อนปลนหลายกิจการกิจกรรมละเดินทางข้ามต่างจังหวัดก็ง่ายขึ้นละนะครับโควิดก็เบาลงนิดนึงเบาลงนิดนึงละถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หายไปเลยเนาะเราไม่ต้องกลับมาอีกนะหรือไม่จะเป็นยาอะไรก็ได้หรือจะทำให้เราแบบอยู่กับมันได้แบบเหมือนไข้หวัดก็ได้ก็ได้ก็ได้ต้องขอแบบไม่ร้ายแรงอ่ะเนาะไม่อันตรายช่วงนี้ก็หนักกันหน่อยทั้งพายุน้ำท่วมแล้วก็โควิดนะแต่ว่าอ่ะในส่วนของเราก็จะพยายามทำหน้าที่ในจุดของเราให้เต็มที่ก็แล้วกันนะว่ากันเดี๋ยวก่อนนะก่อนนะรบกวนอ่านคอมเมนต์ด้วยนะพี่น้ำฝนไงที่เขาบอกเขาพี่น้ำฝนไม่เคยพี่น้ำฝนถ้าฟังอยู่นะอยากเจอลูกตอนเนี้ยเต้ยมีอยู่ในมือที่รับมาในช่วงโควิดเนี่ยครับประมาณ10กว่าเคสได้มั้งคิดว่าประมาณนั้นนะครับ10กว่าเคสอาจจะมีแบบมีเบาะแสบ้างไม่มีเบาะแสบ้างเดี๋ยวมันผ่านเวทมาเราไม่ได้ตามหาคนประมาณเท่าไหร่2เดือนกว่ามั้ยเพราะว่าโควิดก็2เดือนน้อยไปประมาณกว่าเกือบ3อ่ะเมษาอ๋อแต่ที่เราไม่ได้ออกเลยไม่ได้ออกตามหาเลยเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาโอ้กันยา6เดือนเลยอ่ะครึ่งปีเลยนะครึ่งปีเลยนะครับที่แบบสตริกเลยว่าออกไม่ได้อะไรเงี้ยออกไปไหนไม่ได้จนกระทั่งช่วงปลายๆที่เราต้องช่วยคนแล้วก็ออกแต่ก็ต้องมีชุด PPE นะใส่มีตัวโควิดอะไรเงี้ยก็โอ้โห6เดือนเลยทีเดียวถ้าสมมติเปรียบเทียบคือโดยปกติอ่ะเต้ยออกกองเดือนหนึ่งก็สัก2เคสนะอ่ะเอาแบบหลวมๆถ้าสมมติหลวมมากอาทิตย์นึง2เคสอ่ะอาทิตย์ละ2เคสเดือนนึง8เคสอ่ะแล้วนี่หายไป6เดือนเท่ากับหายไป8 5 48 48เคสเลยนะใช่ๆๆประมาณ50 40 50กว่าเคสเลยที่เราแบบมันนี่แบบหลวมๆนะแบบยังไม่ฟิกที่แบบวิ่งทั้งสัปดาห์ที่แบบโอ้เท่ากับ50คน6เดือนใช่แต่ว่าตอนนี้ครับลูกเพจการที่เราจะมาตามหาคนในยุค New Normal เนี่ยก็ต้องถามความสมัครใจก่อนนะครับว่าเราจะไปหาเนี่ยอีเตอร์พี่เมย์จะไปคุยด้วยเนี่ยต้องยินยอมให้เราต้องได้เจอกันอะใช่ไหมเราต้องได้เจอกันอันดับแรกระวังเขาระวังเราใช่แล้วชาวบ้านเขาเรียกอะไรนะคนข้างบ้านหรือคนละแวกบ้านอย่างเงี้ยเขาโอเคไหมพอสมมติเราไปเนี่ยมันเป็นการเจอกันไม่ว่าพี่เสี่ยงหรือเราเสี่ยงมันก็เขาโอเคไหมใช่ไหมอันนี้ที่เต้ยกำลังจะถามเนาะใช่พี่ว่าพี่ก็เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเขายินยอมโอเคนั่นคือต้องผ่านยังไงดีนะที่พี่เต้ยบอกคือมันอันดับแรกอะเราเนี่ยเราฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วเนาะทั้งสองเข็มแล้วก็เราตั้งแต่เราทำโครงการมาเนี่ยเราก็สวอปกันแทบจะแบบทุกอาทิตย์สวอปเองบ้างอะไรบ้างเนาะไปตรวจที่โรงพยาบาลบ้างสกินจมูกทองใช่จมูกทองก็คือล่าสุดก็ถ้าสมมุติเราจะไปเนี่ยปลอดภัยเขาปลอดภัยเราเราก็จะมีตัวตรวจไปด้วยเนาะใช่แต่เป็นตัวตรวจแบบทั้งสวอปแล้วก็แบบน้ำลายนะครับเราก็เว้นระยะนิดหน่อยแต่ทีนี้แบบมันต้องเว้นระยะมันต้องเว้นระยะแต่ทีเนี้ยแบบถ้าฟิลแม่ลูกถ้าสมมติต้องถามลูกเพียงว่าสมมติแม่ลูกไม่ได้เจอแล้วถ้าเขาแบบอยากจะกอดอย่างเงี้ยมันก็จะมีดราม่าอีกเดี๋ยวมีดราม่าอีกมันอาจจะต้องมีการคุยกันแล้วบ้างว่ามันอาจจะเจอได้แค่นี้นะต้องหักข้ามใจอ่ะคืออย่าเพิ่งกอดอย่าเพิ่งหอมกันอะไรโซยอะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ร้องไห้กำลังจะกอดแม่ทำไงล่ะทีนี้มากที่สุดอาจจะแค่จับมืออย่างเงี้ยจับมือนี่ก็ยังถือว่าแบบใกล้อยู่นะใกล้อ่ะต้องพิจารณาค่ะโอเคต้องพิจารณาต้องตรวจฝั่งเขาตรวจฝั่งเรากว่าจะเอามาเจอกันได้อะไรเงี้ยต้องเอาให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะเนาะแล้วเราก็จะดูให้ครอบคลุมมากขึ้นก็คือเรื่องที่เราจะเข้าพื้นที่เขาเราก็จะพยายามคอนแทคติดต่อประสานไว้ก่อนเนาะว่าเราจะเข้าอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่มีอะไรทีหลังเพราะว่าปัญหาในเรื่องของการเข้าพื้นที่นี่ก็ใช่
นะคะมีดราม่าอาจจะเราเอาไปเสี่ยงเขาหรือในพื้นที่เขาก็เสี่ยงอะไรอย่างนั้นนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะลูกเพจก็รอเยอะนะพี่เต้ยโอ้ลูกเพจรอเยอะมากๆเลยวันนั้นโพสต์แบบถามทางไปอะประมาณว่าถามทางไปโอ้โห 8,000 กว่าไลค์ตกใจอยู่เหมือนกัน800กว่าคอมเมนต์รอทั้งนั้นเลยอะมีคนรอมีคนแบบก็น้องนั่งน่ารักจังเลยถ้าสุดเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะนอนคุยกันนอนคุยแล้วล่าสุดเดี๋ยวพี่จะฝากเรื่องไว้คร่าวๆนะจ้าพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนอินบ็อกซ์มาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องตามคิวนะ อย่างน้อยมันก็ต้องตามคิวเพราะอย่าลืมว่าทุกคนมีความหวังอยู่กับอยู่มันขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะตัดสินใจส่งมาหาเราก่อนแล้วเราก็จะพิจารณาก่อนพิจารณาทุกคนอยากเจอเร็วๆเหมือนกันไม่มีใครอยากรอเลยแม้กระทั่งเราก็ไม่อยากรอเหมือนกันบางทีพอรอมันเสี้ยววินาทีเดียวนะแต่พอเราไปตามหาปุ๊บมันไม่ทันอ่ะที่เราเคยแบบเราไปช้าไปแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบไปจัดอันดับอะไรคือมันตามคิวเหมือนที่เต้ยบอกแต่ว่าเขาเรียกอะไรดูเขาเรียกก็ดูจังหวะมันจังหวะด้วยดวงด้วยอะไรหลายอย่างโอกาสด้วยอย่าลืมว่าเรามีอยู่สองหน่อแค่นี้เราแยกล่างไม่ได้ทีมงานเราไม่เยอะขนาดนั้นถ้าสมมุติว่ามีทีมงานอีเต้ยสัก100คนเนี่ยกระจายกันไปเลยค่ะอาจจะได้วันนึงเป็น100เคสก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกำลังเรามีอยู่2หน่อแค่นี้แล้วก็ทีมงานมีน้องๆช่างภาพอะไรอีกเงี้ยเราก็1เคสเนี่ยแล้ววันนึงวันเต้ยเนี่ยการไปคุยกับคนเนี่ยการตามหาไม่ง่ายนะบางคนคิดว่าส่งเรื่องมาปึ๊บพี่เต้ยรับเรื่องโอ๊ยเดี๋ยวพี่เต้ยตามก็เจอโอ้โหกว่าจะไปเจอนี่คือต้องไปติดต่อคนนี้ประสานคนนั้นคนนี้ไม่ให้ข้อมูลไม่ได้อะไรเลยตีกลับไปตีกลับมาโอ้มันทุกอย่างคือการเดินทางคือการใช้เวลาคือการพูดคุยหมดเลยใช่ๆมีคุณพี่มนทาเหรอครับขอบพระคุณมากดวงดาวที่ส่งเข้ามาเป็นกราบกำลังใจให้กันมีแฮงหลายหายกันไปนะรอตั้งนานอะไรนะรอตั้งนานรอพี่เต้ยอีกนิดเดียวจะเป็นอะไรไปใช่ใช่ใช่รอเคสตามรอก่อนนะรอก่อนนะพยายามโอ้ยน้องต่ายนี้แน่เลยใช่ไหมเนี่ยน้องต่ายมีน้องต่ายด้วยมีน้องต่ายตอนนี้เต้ยมีอยู่ในมือประมาณไม่ถึง10เคสครับแต่ว่าในจำนวน10เคสเนี่ยเดี๋ยวเต้ยขอไล่รีเช็คอีกทีนึงว่าเขายังอยากจะตามหาอยู่ไหมบางคนอาจจะไปตามหา6เดือนแล้วอ่ะพี่เมย์6เดือนแล้วที่เรารับเรื่องมามันอาจจะมีความคิดความหมายมีหลายๆคอมเมนต์ด้วยที่แบบอินบ็อกซ์มาให้เราช่วยตามหาให้แล้วเขาก็เจอเองเลยแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้ต้องเรียกว่าอะไรถอดใจเขาก็บอกงั้นไม่เป็นไรแล้วก็ได้ค่ะอะไรเหมือนที่เต้ยบอกว่าพอมันนานไปปุ๊บก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดอะไรไปบางคนรอนานโกรธอีเตอร์อีจันก็มีบล็อกอีเตอร์อีจันทำแหมสู้มาบอกไม่อยากไม่คุยแล้วแบบไม่ช่วยตามหาเอาบล็อกจ้ะทำไมเงียบล่ะแล้วตกลงช่วยคนจริงๆหรือเปล่าบล็อกเลยเลิศเลิศคิดเองเองเก่งนะแล้วเราก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดนะอย่างที่บอกจะช่วยให้ได้มากที่สุดเลยแค่นี้เต้ยก็ลิ้นพันกันเป็นระวิงแล้วค่ะติดต่อคนคุยกับคนเนาะต้องให้เวลาน้องนิดหน่อยมีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามีเคสของใครบ้างที่รับที่เคยคุยไว้อะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยโทรคุยไว้ตอนช่วงโควิดแรกๆนั้นใช่ไหมประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนับก่อนนะมี1พี่รีตามหาแม่พี่ลีโอเคเอ้ยพี่ลีตามหาลูกนารีป่ะใช่ตามหาลูกชายป่ะนารีอ่ะเฮ้ยตามหาแม่หรือว่าตามหามีไม่ใช่คนนารีอันนั้นตุนาปันตาหรือเปล่าอ๋อตุนาปันตานี่แม่ชื่อแม่ใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะลืมมาลูกเพจ6เดือนแล้วเดือนลางความทรงจำอ๋อที่อ๋อตามหาลูกมีพี่ลีน้องเสาอ๋อตามหาลูกใช่รีเดียวกันบ่นี่พี่น้ำฝนบอกพี่จะรอไม่เปลี่ยนใจแน่นอนโอเคน่ารักมากพี่น้ำฝนทีมงานมาแล้ว FC จากเยอรมันบ่องชิ้วใช่ไหมฝรั่งเยอรมันปะไม่รู้จะไปถามเพื่อนโปะไม่รู้ตามเยอรมันบ่องชิ้วมันฝรั่งเศสบ่องชิ้วมันอะไรโปะเอ้ยไม่ใช่เยอรมันมันอะไรไม่รู้เอาแล้ว I'm
sorry โป๊ะอีกแล้วขายโป๊ะอีกแล้วตายตายตายมีพี่ลีตามหาคุณแม่นะครับแล้วก็มีน้องกระต่ายตามหาคุณพ่อ2 3น้องฝ้ายตามหาคุณแม่อ๋อน้องฝ้ายน้องฝ้ายอ๋อที่อายุ18ปีเนาะใช่ๆโอเคโอเคน้องฝ้ายแล้วก็มีพี่หญิงตามหาคุณแม่น้องป่านตามหาคุณแม่น้องป่านตามหาแม่อันนี้รู้สึกเหมือนจะมีใบเกิดด้วยมีสุติบัตรด้วยมีใบเกิดมีชื่อแม่ใช่ๆแล้วก็พี่รักตามหาคุณพ่อพี่รักพี่รักพี่รักลักษณะตามหาพี่หมีตามหาลูกสาวรู้สึกว่าน่าจะเอาลูกสาวไปให้คนอื่นเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยยกไปให้พ่อแม่บุญธรรมใช่แล้วก็มีพี่แบงค์ที่เป็นหมอวัวพี่แบงค์หมอวัวที่ว่าคุณพ่อพี่แบงค์เขาเหมือนจะได้เบาะแสคุณพ่อแบบใกล้มากๆแล้วอ่ะพี่แบงค์สวัสดีครับพี่เกียงไกรพี่เต้ยจันสวัสดีค่ะจากนครศรีสวัสดีครับพี่สารีสวัสดีครับรอเลยค่ะทางนี้น้องฉีดวัคซีนรอแล้วค่ะอู้น่ารักพี่เบนใช่ไหมอ๋อเบนต์แต่นี่ไงเคสนี้ไงที่ว่าตายเนี่ยหรอเนี่ยเบนต์ตายอันนี้คือตามหาคุณพ่อน่ะพ่อเบิร์ดพ่อเบิร์ดฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมโอเคโอเคคือทางนี้ทางนั้นนะถ้าเราจะไปหาเนี่ยเดี๋ยวจะถามความสมัครใจก่อนนะในช่วงโควิดถามความสมัครใจพร้อมที่จะตรวจโควิดไหมไปถึงปุ๊บเราก็ต้องเว้นระยะห่างนะสักประมาณ2โยชน์แล้วก็เอาชุดตรวจโควิดไปตรวจล่าสุดก็ใช้โทรโข่งคุยกันนะฮัลโหลมันก็จะได้แบบสบายใจในสเต็ปหนึ่งนะตรวจโควิดก่อนอาจจะเป็นชุดแอนติเจนเทสต์นี่แหละนะครับก็ไปตรวจก่อนถ้าสมมติว่ามันโป๊ะขึ้นมาจริงๆว่าเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ช่วยประสานหน่วยงานได้แล้วก็แยกย้ายกันไปรักษาตัวก่อนห่างกันสักพักก่อนแล้วเดี๋ยวหายโควิดแล้วค่อยว่ากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าไม่เป็นโควิดก็โอเคก็คุยกันได้แต่ยังไงก็ต้องเว้นระยะห่างกันดีๆอาจจะคุยกันห่างไกลกว่าเดิมหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆเต้ยเป็นคนที่เวลาคุยเรื่องราวกับเขาแล้วเวลาเขาแบบอยากให้กำลังใจก็อยากเข้าไปกอดเหมือนแต่ก่อนนะมันคือการให้กำลังใจกันแบบบางทีไม่ต้องพูดอะไรแค่จับมือจับไหล่กันแต่อย่างว่าเนาะทุกอย่างสถานการณ์ตอนนี้ช่วยตามหาคนรักที่พัดภาคพนาใช้คำดีคนรักที่พัดภาคกันให้หน่อยเขาชื่อสมซ่าสายทองสมซ่าเอ้าเยอรมันเขาพูดว่าเยอรมันกูดมอร์เกรดคุณหมอเกรย์เหรอสวัสดีค่ะน้องเต้ยเฟซอีเต้ยสวัสดีจ้าพี่แอมปากาเหรอแอมปากาอัมปากาเหรอครับอัมปากาติดตามตลอดครับผมหาดใหญ่ครับสวัสดีจ้าพี่ป้ายายสวัสดีครับพี่เบาดูไม่ได้เต้ยไม่ได้ไลค์คุยกับลูกเพจก็ครั้งสุดท้ายไลค์ก็คือที่ไลค์คุยเคสพี่แบงค์ว่าพี่แบงค์ที่ได้บอกแสครั้งล่าสุดไงหมอครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดก็คือที่พี่แบงค์เขาไอ้นี่แม้ตามหาได้บอดแสให้พี่แบงค์หมอวัวใช่แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาสะดวกคุยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงไปอัปเดตให้ฟังก็คือเหมือนจะมีบอดแสอยู่ที่พัทยาจริงๆพ่อของพี่แบงค์อ่ะที่พัทยาพ่อเขาเป็นลิ้นใส่ลิ้นไก่สั้นครับอันนี้จริงใช่ไหมตามใช่ก็มีจากลูกเพจเรานี่แหละที่ติดตามเราเนี่ยเขาก็เคยช่วยดูใช่แต่ว่ารู้สึกว่าพี่แบงค์บอกเขาไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนว่าช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณที่เป็นสะพานบุญให้คนสองคนได้กันให้คนได้เจอกันเงี้ยนะฮะวันจันทร์สัญญาจะออกตามหาคนละแต่ว่าอาจจะมีภารกิจไปส่งแอลกอฮอล์ขั้นมานิดนึงเดี๋ยวเต้ยกับพี่เมย์ก็จะไปส่งแอลกอฮอล์5จังหวัดนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันใช่ไหมกี่วัน2วางไว้ 2-3 วัน 2-3 วันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาตามหาคนแบบเต็มสตรีมแบบ new normal นะครับก็ยังไงก็รอติดตามกันนะเทปใหม่มาเร็วๆนี้แหละอดใจรออีกนิดนึงนะครับรู้ว่าเบื่อแบบกันเต็มทีละเต้ยก็เบื่อเหมือนกันเบื่ออีโควิดเนี่ยช่วงนี้ระหว่างเหงาๆเบื่อๆเราน้องเต้ยไปย้อนดูคลิปเก่าๆเนาะวิวเขาเรียกอะไรนะแบบ
ทีมหลังบ้านแจ้งมาลูกเพจมาย้อนดูกันเยอะมากคนอยู่บ้านแหละเพื่อไปไหนทำอะไรลำบากช่วงนี้ก็ไปย้อนดูอีกได้นะจ๊ะหรือว่าเราไอ้นี่ไหมให้เขาใส่ PPE ก่อนกันว่าก็จะได้เอาถ้าอยากกอดกันถ้ามันถึงจุดสุดๆเราก็อ่ะใส่ PPE ใส่แมสใส่อะไรให้ดีแล้วกอดเอากอดมันอาจจะแต่ PPE เนี่ยจะบอกว่าร้อนมากแต่ว่าเออมันก็เป็นอีกลองติ๊กไว้อีกสักทางเรื่องไว้เผื่อเขาอยากจะกอดกันจริงๆนั่งอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะแบบนั่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เออล่าสุดก็เลิศเนาะถ่ายแม่ลูกกอดกันในชุด PPE เนาะมองไม่เห็นหน้าเห็นตากันก็เป็นเอาก็ยืนห่างกันสัก2เมตรก่อนให้มองหน้ากันก่อนอ่ะก่อนจะวิ่งเข้าไปกอดอาศัย PPE ก่อน2คนค่อยเข้าไปกอดอะไรอย่างเงี้ยรบกวนขอลบเมนต์นี้นะจ๊ะมีใส่เบอร์โทรมาคุณพี่จ๋ารบกวนไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะจ๊ะโอเคงั้นก็พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะพี่เจ้าเนาะเดี๋ยวสรุปเคสอีกทีว่าวันจันทร์จะเริ่มไปที่ไหนใช่เดี๋ยววันจันทร์จะไปแข่งอาจจะไปอยุธยงอยุธยาใกล้ๆเราแวะนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็ดูพื้นที่ว่าที่ไหนไปได้จะได้ทำแล้วเดี๋ยวอาทิตย์ในคิดในเดี๋ยวเต้ยมาแจ้งอีกทีหนึ่งว่าจะไปที่ไหนอะไรไงเดี๋ยวไลฟ์สดตามหาไปด้วยกันนะครับโอเคโอเคน้องตามติดกดปิดไลฟ์ให้หน่อยขอบคุณลูกเพจที่ติดตามนะครับนะใครที่อยากจะตามหาคนที่พลัดพรากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงตอนนี้อีเต้ยปักหมุดไว้ที่หน้าเพจของอีเต้ยอีจันแล้วนะครับว่าอยากตามหาคนพลัดพรากเนี่ยมีขั้นตอนทำยังไงบ้างต้องเขียนอะไรมาให้เต้ยบ้างนะครับส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเข้าไปดูก่อนที่เพจอีเต้ยอีจันแล้วก็เริ่มต้น1 2 3มีไม่กี่ขั้นตอนประมาณ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับถ้าอยากตามหาก็ส่งมาตามสเต็ปให้หน่อยถ้าไม่ตามสเต็ปเนี่ยมันจะยากคือถ้าอยากให้ทุกอย่างมันโฟลว์แล้วมันถึงเต้ยแล้วเต้ยคุยได้ง่ายเช็คได้ง่ายนั่นคือทำตาม5ขั้นตอนนั้นทุกอย่างมันจะมาครบแล้วก็เต้ยรับจะได้ตรวจสอบได้เลยไม่ต้องมานั่งเลยไม่ต้องมานั่งรอโอ้ยขาดอันนี้ขาดอันนั้นใช่นะครับอดอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดนะครับบางคนถ้าขาดปุ๊บเนี่ยอาจจะรอเป็นปี2ปีเกินได้ไหมฮะเกินได้ไหมเกินได้เอามาเลยอยากมาสักสองหน้ากระดาษอย่างเงี้ยเต้ยก็อ่านนะใช่จะมา10หน้ากระดาษก็อ่านได้แต่อย่าเวิร์นๆนะเขียนวนเนี่ยวนบรรทัดนี้แล้ววนกลับไปบรรทัดใหม่อ่านได้อ่านได้ครับขอให้ส่งมาก่อนห้ามขาดแต่เกินได้เออเอามาจะพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดไปที่หน้าเพจอีเต้ยจันเลยจ้ะฝากกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ